Channels วันนี้เราอยู่กันที่สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจมากๆเพราะปัจจุบันระบบขนส่งทางรางเป็นเทรนด์การพัฒนาของเมืองทั่วโลกและเป็นทางเลือกในการเดินทางในยุค Thailand 4.0 ที่สะดวกรวดเร็วประหยัดพลังงานและปลอดภัยซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่อีกมากจึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆในอนาคตครับทางหลักสูตรนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสวทน.นะครับคือเขาได้ให้ทางภาควิชาของผมเนี่ยพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าและก็รถไฟความเร็วสูงว่ารถไฟฟ้าและก็รถไฟความเร็วสูงจะเป็นของใหม่ที่ประเทศไทยเราต้องใช้งานในอนาคตแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องเรียนระบบรถไฟพื้นฐานด้วยว่ามันทำงานยังไงหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่แตกต่างกันสาขาวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางที่นี่นะครับก็คือมันเกิดมาจากทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับนั้นโดยรากฐานเนี่ยเราจะเรียนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลก่อนนะครับทีนี้ระบบรางในปกติแล้วมันเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างกว้างนะครับโดยเฉพาะจะเป็นสาขาที่เขาเรียกว่าเป็นสหวิทยาการนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยทั้งด้านไฟฟ้าโยธาเครื่องกลแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นทางเราเองเนี่ยเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานทางด้านเครื่องกลเป็นหลักนะครับเช่นเป็นเกี่ยวกับพวกตัวรถนะครับหรือว่าเป็นการดูแลรักษาบำรุงทางนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือนักศึกษาของเรานี่จะเน้นไปทางที่เกี่ยวข้องกับระบบรางนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านพวกการซ่อมบำรุงตัวรถนะครับเป็นหลักนะครับปี1ก็จะเป็นวิศวกรรมพื้นฐานนะครับแล้วก็ปี2ก็จะเป็นวิศวกรรมพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับในส่วนของปี3เนี่ยก็จะเรียนวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็จะมีวิศวกรรมระบบราง2วิชานะครับก็คือเป็นวิศวกรรมระบบทางนะครับแล้วก็เป็นวิชาระบบอนุสัญญาณของระบบขนส่งทางรางแล้วก็ในชั้นปีที่4เนี่ยนะครับก็คือจะเน้นทางด้านระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางนะครับจริงๆแล้วเราจะแบ่งการเรียนออกเป็น2ส่วนนะฮะก็คือ1ก็คือเราเรียนในห้องเรียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีการพานักศึกษาเนี่ยไปดูงานนอกสถานที่จริงอย่างเราทุกปีเราจะพาไปทั้ง BTS ทั้ง BEM นะครับก็คือเป็นบริษัทที่เดินรถไฟใต้ดินให้กับทางรฟม.ปัจจุบันนี้เราก็พานักศึกษาไปดูการก่อสร้างที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานีที่อยู่บนดินใต้ดินหรือเป็นสถานีรถไฟที่เป็นลอยฟ้าเราก็จะพาไปดูงานของจริงตลอดเวลาว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงผมไปมักกะสันครับคือผมเป็นคนที่ชอบรถไฟไทยครับและจะเห็นโหระจักรที่แบบอะไรเก่าๆเนี่ยผมชอบอยู่แล้วครับแล้วคราวนี้ไปอยู่ใกล้มันที่เขาถอดไอ้ฝาอะไรเงี้ยออกมาแล้วจะเห็นเครื่องยนต์ข้างในครับแล้วก็เห็นแคปไดเวอร์อู้สุดยอดครับผมชอบมากแล้วแบบมันทำให้เรามีไฟในการแบบว่าเฮ้ยเราต้องจบไปเพื่อพัฒนาอะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวผมเองก็ชอบมาตั้งแต่เด็กครับก็คือแบบอยากทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โหชอบมากครับคือผมคิดว่าจะต้องเจออะไรแบบที่มันซ้ำๆหรือว่าที่จะต้องเจอแต่ในเนื้อหาอะไรนะครับมันไม่ใช่ครับที่นี่คือผมไปเห็นอะไรมาเยอะมากที่แบบไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนคือมันเปิดโลกให้ผมได้เยอะมากครับจบไปใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ปัจจุบันอ่ะในแผนของรัฐบาลก็จะมีทั้งหมดรถไฟฟ้านะครับ11สายหลักเป็นม่วงแดงชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากแล้วคือ1สายเนี่ยจะต้องมีรถอย่างเช่น BTS ตอนนี้มี52ขบวนนะครับแล้วก็1ขบวนเนี่ยเขาจะมีเป็นที่จอดเป็นเดปโปเป็นโรงซ่อมอย่างเงี้ยครับคือ1โรงซ่อมเขาก็ต้องดูแลรถ52ขบวนที่จะพร้อมใช้ในวันต่อไปคนที่เขาจะต้องไปซัพพอร์ตตรงเนี้ยเยอะมากครับแล้วมันมี11สายพอแน่นอนครับที่ทำงานครับผมงานหลักๆน่าจะอยู่ที่ส่วนของทางด้านโยธาก็คือการซ่อมบำรุงตัวรถนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเครื่องกลค่อนข้างมากนั่นคือเป้าหมายแรกที่เราตอนนั้นที่เราคิดไว้ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยน่าจะสามารถซัพพอร์ตตลาดแรงงานในส่วนนี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาที่เพิ่งจบไปล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็สามารถเข้าไปทำงานในพวกโครงการก่อสร้างทางรถไฟและก็สถานีนะครับก็คือเขาสามารถเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์หรือว่าเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบรางแล้วก็ตัวรถแล้วก็ในอนาคตก็คือเราจะมีกรมขนส่งทางรางนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่คอยกำกับควบคุมการเดินรถเพราะนั้นนักศึกษาพวกนี้สามารถไปทำงานราชการในส่วนนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไปทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับ
ยากให้น้องๆก็คือถามตัวเองก่อนว่าคือตัวเองเนี่ยชอบระบบรถไฟจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีความชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าเข้ามาเรียนแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทางด้านความรู้ที่ใช้ค่อนข้างมากๆก็คือน่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ทางด้านภาษาอังกฤษก็แนะนำว่าจะต้องมีเกรดใน3วิชานี้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะเรียกว่าน่าจะเข้ามาเรียนแล้วจะประสบความสำเร็จครับถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตของประเทศจริงๆการันตีได้เลยครับว่าน้องๆที่จบออกมามีงานรองรับอย่างแน่นอนครับน้องๆที่สนใจก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมกันให้ดีๆนะครับ